ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือครับและก็ทำให้เรียกว่าเยียวยาความรู้สึกการเผยแพร่ภาพนะครับทุกครอบครัวเรื่องอินเทอร์เน็ตนี้นะครับเดิมแล้วก็มีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวทุกคนครับก็ท่านผู้ว่าได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่นี้ผมไม่แน่ใจว่าวงดนตรีวงนี้เนี่ยจะเล่นเพลงของพี่คิวได้หรือเปล่าจะไม่เปลี่ยนแปลงฟ้ายังมีมนขอซีนะขอซีนะขอซีนะฮะอย่าลองซีนะฮะฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแลสลายมีจริงใจไม่หาจะแปลงใจนี้ไม่มีใจน้ำมันมีหมดรักยังมีวันมามาถึงที่ตำบลนี้บวกลบแล้วประมาณ700กิโลเมตรนะครับปั่นมา6วันเต็มๆนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ขี่จักรยานผ่านมานะครับก็จะมีคนที่มาช่วยกันบริจาคเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำใจนะในการห่วงใยแล้วก็อยากจะมาจุนเจือแล้วก็เยียวยาเพื่อพี่น้องที่ประสบอุทกภัยครับยอดในตอนนี้นะครับในวินาทีนี้ครับ1,411,35 บาทครับผมสมภพท่านผู้ว่าครับต้องขอบคุณนะครับพี่ติ๊กนะฮะนะฮะไม่ได้บอกล่วงหน้านะก่อนพี่ติ๊กก็มีพี่บินพี่เยอะแยะพี่ปุ๋มพนัสดานะครับอีกหลายคนแอบมาก็แสดงว่าบนเนี่ยอยู่ในหัวใจเพราะว่าบนเราเนี่ยเป็นเมืองที่เราบอกแล้วว่าเรามาอุบลเนี่ยต้องได้สามอิ่มวันนี้คงจะได้อาหารอร่อยที่ในเมืองนะครับอยากเอาไปฝากเดี๋ยวให้ตามไปฝากที่โคราชบ้านพี่ติ๊กอิ่มที่สองนี่อิ่มตาครับธรรมชาติบนยาวตลอดนะฮะลำน้ำโขงก็ดีในแต่งธรรมชาติก็ดีแบบที่เยอะมากเลยอิ่มที่สามอิ่มบุญวันนี้พี่ติ๊กได้อิ่มบุญเต็มร้อยนะครับกับคนที่บริจาคกับชาวบนก็ได้ร่วมกันวันนี้เป็นวันออกพรรษาพอดีวันพระนะครับเป็นสิ่งที่ว่าแล้วซึ่งการเป็นนี้เป็นวันในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรเดชนะครับมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ในหัวใจของพวกเราทุกคนวันนี้พลังจะยิ่งใหญ่พลังเงินเติมมาให้ชาวพลอีก1,400,000 กว่าบาทนะครับณวินาทีนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๊กและผู้มีใจบุญตลอดทางครับขอบคุณพี่ติ๊กครับต่อยอดอีกนะครับ40,000แล้วก็จะเจออีก1,000 กว่าบาทนะครับจากท่านที่นิมิตศรีใจนะครับประธานของการค้าจังหวัดพัทลุงนะครับขอบคุณครับพี่ติ๊กได้น้อยนะครับอันนี้เราเนี่ยบริจาคในงานเลยนะครับนะเพื่อฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องชาวบนนะครับที่ประสบภัยนะครับทั้ง 42,383 ครัวเรือนนะแต่ที่บ้านพังนี่ก็ประมาณ 20,000 เศษมากที่สุดเท่าที่เคยประการพังอาจจะน้อยบ้างมากบ้างแต่ว่าอยู่ยากเพราะว่าตอนนี้ขยะกำลังเต็มนะครับต้องขอบคุณครับขอบคุณจุฬานะครับแล้วก็โอกาสนี้ครับขอบคุณครับพี่ติ๊กครับทุกคนครับมอบเงินให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นเงินล้านกว่าบาทเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเสียงดีพี่ตุ้มชิโร่ก็จะร้องเหมือนกันนะครับพี่ชิโร่นะครับศิลปินนักร้องดังนะครับสุดยอดมากๆเลยได้แสดงน้ำใจมาช่วยตอนนี้นะครับ
ครับบรรยากาศนะที่ขอบคุณสำหรับกับท่านผู้ว่าราชการแล้วก็พี่บิ๊กชิโร่ด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ก่อนผมเคยก๊อปปี้พี่บิ๊กวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วกันนะครับขอบคุณครับคิวต่อมาครับผมใครพอถ่ายรูป500นะครับผมถือว่าเป็นการร่วมบริจาคร่วมทำบุญกับพี่จิ๊กนะครับล่าสุดมีสิแม่ผมก็เห็นในโทรทัศน์นะครับผมดูในการเดอะไวท์ประจำนะครับเดอะไวท์เด็กนะครับขออนุญาตติดงานไลฟ์สักครู่นะครับสัญญาอินเทอร์เน็ตขาดข้องครับครับแวะที่วารินชำราบแล้วก็มาถึงที่นี่ตอนนี้ก็มาส่งมอบเงินนะฮะสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะฮะครับที่ถูกกระทบไฟน้ำท่วมครั้งที่แล้วก็คือว่าแน่นอนอันนี้ท่วมแบบท่วมบ้านเลยครับเสร็จแล้วก็มีเคราะห์ซ้ำก็คือมีดินสไลด์นะครับบ้านหายไปเลยนะก็เลยมาส่งมอบให้บ้านละ 5,000 บาท14หลังครับ14หลังตรงนี้นะครับนะจะมีจุดนี้จุดนึงนะฮะแล้วก็เว้นวรรคไปหน่อยนี่ก็มีจุดนึงนะฮะผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีน้ำใต้ดินก็เลยติดตาน้ำนะด้านบนนี่แห้งแต่ว่าด้านล่างเนี่ยแฉะแล้วก็มีน้ำขังถ้าน้ำที่มันอยู่ด้านนี้นะฮะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ด้านล่างเนี่ยเหลวนะฮะเป็นน้ำซึมมาเรื่อยๆเพราะนั่นตัวนี้ที่ทำให้รากฐานของมันเนี่ยไม่แน่นน้ำก็เลยสไลด์ครับบ้านพังที่นั่นเป้าหมายของพี่นอกจากอุบลแล้วพี่จะปัดไปจังหวัดไหนในตอนนี้เรามีกำลังไม่เยอะมากนะฮะอยากจะลองดูว่าจุดไหนที่มีประสบปัญหาที่รุนแรงที่สุดเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งครับส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยตอนนี้เรามีปัจจัยเพียงแค่ประมาณแค่ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ค่อยทยอยให้เอาแค่เฉพาะที่จุดที่สำคัญบินหนักๆที่บินมาส่งมอบให้แล้วเราก็จะไม่ไปส่งมอบให้ซ้ำพยายามลองดูว่ามีที่ไหนที่ยังไม่ได้ตรงนั้นจะสำคัญครับฝากถึงพี่น้องชาวบนรวมถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานครับครับในฐานะของหนึ่งในศิลปินตัวแทนพี่น้องชาวไทยฝากให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยครับขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับตั้งแต่ยุคสึนามินะฮะที่เรามาช่วยกันคนละมือน้ำท่วมสปป.ลาวอัตปือนะครับแล้วก็ช่วยกันน้ำท่วมภาคใต้ก็ช่วยกันนะทุกที่ที่มีปัญหาเราก็จะรวมใจกันในพวกศิลปินเพื่อนฝูงพี่น้องนะฮะช่วยกันคนละมือคนละไม้แต่นี้ว่าถ้าจะพูดตามตรงแล้วถ้าในหัวใจผมนะผมอยากจะบอกว่าอยากจะมีไม่อยากให้แก้ไขอยากให้เป็นการป้องกันว่าอย่างไรก็ตามเวลาเราเห็นนะฮะข้าวของเครื่องใช้แล้วเอาออกมานอกบ้านมาอยู่หน้าบ้านหลังบ้านหายไปเลยนะฮะโล่งเตียนไปหมดมันก็ลำบากแหละเพราะว่าหัวใจสำคัญมากเพราะการเยียวยาก็คือเยียวยาให้เห็นถึงวิจิตรหัวใจนะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราประมาณนี้ผมถือว่าถ้าเพื่อนหนึ่งมีการเตือนภัยนะฮะมีการเตือนภัยแล้วก็ไม่พยายามให้เกิดความสูญเสียอันนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าเรื่องที่เราสู้กับเขาได้ยากก็คือการสู้กับธรรมชาติครับเพราะว่าผมมีข้อมูลว่าในปี21น้ำท่วมหนักเหมือนกันกับคราวนี้นะฮะไม่รู้ว่าครั้งไหนหนักกว่ากันนะฮะแต่ว่าน่าจะเรียกว่าเป็นอุทกภัยที่2ครั้งนะฮะในจังหวัดอุบลราชธานีที่รุนแรงที่สุดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญนะฮะที่มีการเยียวยากันผมว่าทุกครอบครัวดีที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดโรงเรียนนะเรายังมีโอกาสที่ซ่อมแซมดูพี่บินเมื่อกี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาช่วยกันทาสีโรงเรียนแล้วพอโรงเรียนเปิดในวันอังคารนี้ก็น่าจะมีอะไรสามารถที่มีความรู้สึกใหม่ๆได้ผมอยากได้อย่างนึงก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยู่รวมกันมีเงินพอจะซื้ออาหารการกินมาปรุงอาหารมาทำอะไรกันแล้วก็เด็กๆก็ได้ไปมีเงินไปโรงเรียนด้วยมีซื้อเสื้อผ้าใหม่หรืออะไรต่างๆเพราะว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็ฝากบอกนะครับว่าช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันดีกว่าแก้ไขจากหัวใจพี่ชิโร่และของเพื่อนครับขอบคุณพี่ติ๊กชิโร่นะครับแล้วก็ขอให้ภารกิจที่เหลือ
นะครับปลอดภัยรวมถึงที่ฝากรักษาสุขภาพตัวพี่ด้วยนะครับขอบคุณพี่ติ๊กชิโร่แทนผู้ประสบภัยทุกจังหวัดน้องก็ร่วมกับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่ติ๊กครั้งนึงครับจะกลับมาอีกครั้งในวันที่16นะครับ16 17ก็จะไปมอบเงินอีกครับครับผมนะครับขอบคุณมากครับพี่ติ๊กนะครับความตั้งใจพี่เขาตั้งแต่นู่นเลยนะครับกทม.ปั่นจักรยานครับเรียกว่าปั่นเดียวเยียวยารับน้ำตาน้ำท่วมเมื่อกี้ระหว่างที่เรามามอบเงินให้ชาวบ้านที่ชาวบ้านอำเภอภูสว่างได้เจอที่บินเนี่ยที่บินแกก็มาเหมือนมาประจำที่นี่มาทาสีมาซ่อมมาเยียวยาที่นี่แหละครับนี่แหละครับคนทำบุญด้วยกันมันจะชอบจะได้เจอคนที่ใจบุญด้วยกันวันที่16 17นี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็วันที่16 17นะครับก็ตามไลฟ์สดได้นะครับเดี๋ยวพี่ติ๊กชิโร่จะกลับมาใหม่นะครับกลับมาเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวพวกเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ